สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หลังเกมนะครับทางด้านชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วนะครับชนะน็อกยกที่2มะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ไม่ได้นะฮะมันศอกหลับเลยนะฮะเดี๋ยวดูอาการผู้แพ้คนแพ้นะครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับแผลแตกตรงคิ้วขวาด้วยนะครับโชคได้ลืมตาดิโชคลืมตาดิเจ็บตาหรือเปล่าโชคมองมัวอ๋อยังมองมัวอยู่มองมัวนะไหนจะได้ก็ได้ลืมไปเลยโดนสารที่ออกก็เลยหนักหน่อยนี่เป็นสามครั้งสามครั้งสามครั้งยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันโดนสอกไปสามครั้งอ่ะใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งโชคโชคอย่ารับตาลูกภาพรวมแล้วไม่น่าเป็นไรแต่รอเวลาให้มันขึ้นหน่อยดีที่แล้วดีที่แล้วดีที่แล้วคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้ให้น้องพักฟื้นก่อนนะครับยังนั่งไม่ไหวนะครับก็นะคือน้องยังอยู่ในอาการที่สลึมสลืออยู่คุณหมอต้องพยายามประคบประแข็งแล้วก็พี่เลี้ยงต้องคอยนวดสมับให้นะฮะโอ้ยก2พลาดนะครับพลาดโดนศอกแรกก็โดนนักลุกขึ้นมาพยายามน้องพยายามลุกขึ้นมานะต้องยอมรับในเลือดนักสู้ของน้องจริงๆเลยนะครับลุกขึ้นมาเนี่ยฮะก็โดนปิดเกมไปนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอกำลังพูดคุยกับน้องมวยคุณหมอครับตอนนี้น้องฟื้นแล้วครับน้องเดินได้แล้วมันโดนจอกสามครั้งแต่ต่ำโอ้นะครับผมแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคุณหมอเอาละครับอยู่ใกล้หมอครับอุ่นใจนะครับผมเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะครับเพื่อนก็ให้น้องไปพักฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะตอนนี้ผู้ชนะอยู่ไหนแล้วน่าจะไปรับอาชีพไหมเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านชาติพิชิตสสต้อย8นิ้วนะสวัสดีครับเด็ดขาดเลยครับสองนัดต่อหนึ่งเนาะใช่ครับรู้ไหมว่าคนแทงคนนี้เข้ามานี่ผมว่าบรรยากาศราคาผิดตรงนี้เรารู้สึกไงบ้างก็ผมตั้งใจทุกไฟครับผมรักอาชีพมวยผมไม่อันนี้แหละครับผมรักอาชีพมวยแล้วเป็นไงครับเกมมาช่วงนี้ถ้าเกิดคิดว่าจังหวะสองนั้นที่ทำไม่ได้ก็ยากครับว่าเขาใหญ่ครับต่อไปต่อมาเขาเริ่มใหญ่แล้วครับเขาบอกว่ายุคแรกนี่ดำเนินต่อหรือว่าพอหมดยุคแรกนี่เราทำมันเป็นต่อครับตอนนี้เรารู้สึกไงเขาบอกว่าผู้ชกเราเหมือนจะเหมือนแบบว่าเหมือนมีกินไม่ดีไม่ดีไม่นะครับเพราะผมตั้งใจมาสอบแล้วมาแตกขนาดนั้นแต่ว่าเราเองก็ยืนยันว่าโดนนะยืนยันโดนจริงครับแตกด้วยโดนตรงนี้นะครับแตกตั้งใจเลยจังหวะนั้นตั้งใจฟันเลยครับเพราะผมฝึกมาอยู่แล้วสอบนี้ก็คือรับมาจากค่ายเลยใช่ครับรับสอบมาอย่างเดียวเลยครับว่ามีลูกเดียวครับผมที่จะพลิกเกมได้ใช่ครับตอนนี้ก็ทำสำเร็จด้วยทำสำเร็จครับคิดว่าถ้าเกิดเกมยืนระยะยาวไปนี่เป็นไงบ้างผมว่าอาจจะเสร็จเขาก็ได้ครับเพราะต่อยมาต่อยไปต่อยมาใหญ่เลยครับเข้าวงในแล้วใหญ่ใหญ่จริงดูใหญ่ดูหนาใหญ่ครับ
ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเศรษฐีไปนี่เสียเปรียบแน่นอนใช่ครับเมื่อกี้ถึงกันรับเลยรับไปที่เท่าไหร่ 50,000 ครับต้องขอบคุณพี่หนึ่งแล้วครับแล้วพี่หนุ่มด้วยครับที่ให้อัพฉีดผมวันนี้ผมจะตั้งใจต่อไปครับถึงแล้วปีที่3ครับผมอาคตมีอีกยาวแล้วครับตั้งเป้าไงบ้างตั้งเป้าเอาแค่ฝ่ายให้มีเงินเก็บก็พอแล้วครับเลือกมวยไปขอมีเงินเก็บก็คือว่าขอได้รายการขึ้นทุกเดือนใช่รายการขึ้นทุกเดือนถ้ามีฉีดผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดเพราะว่าง่ายๆถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ได้เงินกำปิดก้อนเท่ากับต่อยมวยเท่ากับต่อยมวยแล้วครับไม่มีอะไรได้เงินได้เงินดีเท่ากับต่อยมวยน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้วันนี้ต่อย113มาต่อปอนด์หนึ่งเราเป็นปอนด์หนึ่งก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้ายืนระยะไปไม่แน่ครับครับเพราะเขาใหญ่ครับวันนี้โชว์สองนั้นครับผมจังหวะนั้นตั้งใจฟันเลยเลยตั้งใจเลยครับเพราะว่ารับมาอยู่แล้วครับสองนี้สองซ้ายอย่างเดียวเราเตรียมมาจากค่ายอยู่แล้วใช่ครับนี่คือเป็นจุดที่เปลี่ยนเกมเลยใช่ครับพอจากได้นับนี่เกมมันก็สบายขึ้นนะสบายขึ้นครับก็เลือกเอาเลยสุดท้ายก็จบด้วยสองเหมือนเดิมอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอาชีพ 50,000 บาทด้วยครับผมดีใจไหมดีใจมากเลยครับท่านนะครับน้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์ผลงานครั้งต่อไปหน่อยครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับที่เป็นกำลังใจผมจะตั้งใจต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับเราคนจังหวัดไหนเป็นคนโคราชครับพูดโคราชเลยครับอำเภออะไรอยู่สีคิ้วครับพูดเลยครับครับช่วยเป็นกำลังใจผมต่อไปแบบนี้ไปนะครับผมจะตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยครับผมก็ยินดีด้วยครับน้องครับแสดงความยินดีกับใช่พิชิตสสต้อย8ริ้วนะครับชนะน็อกวันนี้ยกที่2นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศของเกมคู่ที่3นะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะฮะ